สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิน 4x4 Accessory 092-824-1465 ตอบคุณทุกคำถาม Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนครับขอครับสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณนะครับขอบคุณ CL วลัยยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิดโทร02-235-5722-3นะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King โชคอัพดีๆโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างเท่านั้นนะครับมาเรามาเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมครับครับมีงบ 500,000 บวกลบนิดหน่อยครับรถเก๋งวิ่งใช้ในเมืองเป็นหลักเอาดูแลง่าย500,000 นี่ก็เยอะแล้วจ้านะฮะพูดถึงเยอะแล้วนะครับ500,000 นี่ก็ได้อีโคคาร์ทุกรุ่นเลยนะรถใหม่ 500,000 บวกลบนิดหน่อยนี่คือรถใหม่อีโคคาร์ได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเอาติดมือ2เขาได้บอกไหมว่าเป็นรถมือ1มือ2ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกว่ามีแค่งบ5งบเท่านี้ก็มีทางเลือกครับถ้ารถเล็กก็ได้รถใหม่เลยโทษทีครับผมอ่ะเอาสลับกันไม่ใช่ 500,000 ครับ 150,000 เอา 150,000 โอ้โหคนละหนังคนละม้วนเลยนะพี่มิตรงบ 150,000 บวกลบนิดหน่อยเป็นรถเก่งวิ่งในเมืองเป็นหลักดูแลง่ายแนะนำเลยดีรู้สึกคุยแบบนี้วันหลังต้องคุยเรื่องเงินกับพี่มิตรนะ500,000หรือ150,000ครับ150,000นี่ก็ไปอะไรล่ะโหนึกไม่ออกเลย150,000ได้หมดละตอนนี้ยาริส Vios Vios ได้นะครับ Vios 2นะครับแล้วยาริสยังไม่ได้ยาริสต้องไปแสนปลายๆเริ่มมีให้เห็นเพิ่มอีกหน่อยนึงตัวแรกแต่ Vios ถือเป็นรุ่นนึงที่ดูแลง่ายแล้วก็โฉมของอุปกรณ์ตั้งแต่มีการรุ่นก่อนเฟสลิฟต์ไปจนถึงเฟสลิฟต์แล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็ยังใช้งานร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นอะไหล่ของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนในการซ่อมแซมดูแลรักษาถือว่ามีอะไหล่เยอะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ในงบเลย150,000นะครับเป็นรถตลาดเลยใช่ถ้าเกิดขยับไซส์ใหญ่กว่า Vios ครับแจ๊บตัวแรกเหรอยังไม่ถึงไม่ไหวไม่ไหวไม่น่าเล่นด้วยไม่น่าเล่นมีอะไรมีซิตี้ไฮซีตัวเก่าครับไม่ถึงงบตัวไอ้ตัวแมงเฮ้ยแมงสาบได้ไหมก็น่าจะ180,000นะแล้วไปแสนปลายอีกใช่แสนปลายถ้าเกิดมองว่ารถเล็กส่วนใหญ่แล้ววิ่งในเมืองก็น่าจะบีออสบีออสเนี่ยลงตัวสุดตีได้สภาพรถมีให้เลือกเยอะอะไรเยอะแยะอะไรเพียบกงก็มีดูแลง่ายก็มีติดแก๊สเยอะถ้าเกิดจะเล่นรถอายุเยอะขนาดนี้ก็ไม่ควรไปเริ่มต้นดูที่เขาติดแก๊สนะเอาแบบที่ไม่ติดแก๊สมาดีกว่าเรามาเริ่มที่เราว่าบ้านที่สวยมีพอหาได้ครับใจเย็นนิดนึงมารับสายฮะมารับสายคุณแดงครับสวัสดีครับคุณแดงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับถามเกี่ยวกับเรื่องอาการรถนะครับเวลาเรารอบเดินเบาถือว่ามันจะสั่นอาการสั่นคือเพราะสังเกตดูว่าถ้าเกิดเข้าเกียร์เนี่ยมันก็จะสั่นเสียงนะก็เวลาตรงเมื่อเจอผมเปิดฝากระโปรงเข้าไปดูเวลาเข้ามันไม่ค่อยมีเสียงดังก็แต่เวลาเราปิดฝากระโปรงแล้วมานั่งในห้องเครื่องในห้องขับเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังก็บริเวณใกล้ๆพวงมาลัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพยายามตั้งใจฟังเดี๋ยวนะสัญญาณมันไม่ค่อยดีเสียงมันไม่ชัดเป็นรถอะไรนะครับเป็นรถอะไรฮะรถเป็น Toyota Altis ครับ Toyota Altis ก็2ระบบอยู่แล้วเชื้อเพลิงก็คือแก๊สกับน้ำมันถูกไหมครับครับ
เป็น LPG หรือ NGV อ่ะครับน้ำมันอย่างเดียวครับรถน้ำมันโตโยต้าน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมครับน้ำมันอย่างเดียวครับครับแล้วขออาการอีกทีครับแก๊สโซฮอครับเติมแก๊สโซฮอ91ขออาการอีกทีนี่ฮะเมื่อกี้พอดีสัญญาณอาการคือเวลาเราเครื่องรอบเดินเบาเนี่ยมันจะสั่นครับมันจะสั่นฮะรอบเดินเบาสั่นแล้วก็เวลาโดยเฉพาะตอนที่เราเข้าตอนเฉพาะเราเข้าเกียร์จะเป็นหนักเหรอครับก็เหมือนไม่มีเสียงดังมีเสียงดังเวลาแต่ว่าเปิดฝากระโปรงเนี่ยเสียงไม่ค่อยดังแต่เวลาเราเข้าปิดฝากระโปรงแล้วเรามาขับเนี่ยสังเกตดูว่าเวลาเราจะจอดตรงทางแยกไฟแดงเนี่ยมันจะเสียงก็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 ไม่นี่ 300,000 ครับครับ 300,000 300,000 รถก็ซื้อมาพันตั้งแต่ป้ายแดง13ปีนี้นะครับครับอ๋อใช้แต่ป้ายแดงมาเลยใช้คุ้มครับครับครับอาการสั่นตรงนี้หมายความว่าเรารอบเครื่องมีอาการรอบสวิงด้วยไหมครับรอบเครื่องยนต์ลดลงด้วยไหมครับเวลาเปลี่ยนเกียร์โอ้อันนี้ไม่ค่อยได้สังเกตครับครับคือเกิดได้2อย่างนะครับครับปกติถ้าเกิดสมมติว่าเกิดจากอาการสั่นจากตัวเครื่องยนต์เวลาที่ดึงใส่เกียร์มาปุ๊บแล้วเครื่องยนต์มีอาการสั่นอาจจะเกิดจากเรื่องของตัวควบคุมตัวรอบเดินเบาในชุดลินเร่งที่ไม่มีการชดเชยรอบนะครับมีโหลดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดึงทําให้รอบเครื่องยนต์ตกลงมาแล้วมีอาการสั่นได้แต่ว่าการที่ถ้าเกิดเราไม่ได้เห็นว่ารอบเครื่องยนต์มันสวิงหรือเปล่าแต่ดึงใส่เกียร์มาทุกครั้งแล้วมันมีอาการสั่นมีเสียงเขกกระแทกเนี่ยมันเกิดจากตำแหน่งของยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ที่ฉีกขาดได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะนั้นแรงสั่นสะเทือนสะท้านตรงนั้นมันก็จะมีเสียงเวลาที่เราใส่เกียร์มีโหลดของเครื่องยนต์เพิ่มเข้ามาเสร็จแล้วเวลาที่ใส่เกียร์แล้วเราเหยียบเบรกอยู่เนี่ยมันเหมือนกับตัวชุดเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์เนี่ยมันถูกดึงเอาไว้ถ้าเกิดแท่นเครื่องยนต์มีการฉีกขาดเหล็กกับเหล็กมันอาจจะกระแทกกันเกิดเสียงได้ครับมันซุดอ่ะนะใช่ครับมันซุดมันต่ำคือเครื่องยนต์มันจะต่ำลงฮะมันก็มีโอกาสที่จะไปโดนกับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะฮะหรือว่าพวกไอตัวเกียร์นะฮะที่อย่างอาจารย์มิตรบอกอ่ะก็คือพวกแท่นเกียร์เวลามันซุดมันก็อาจจะต่ำลงแล้วก็ไปกระแทกโดนกับตัวถังหรือบอดี้นะฮะก็มีส่วนเป็นไปได้ตรงนี้แล้วเคยเปลี่ยนมาบ้างหรือยังครับยางเครื่องเทนเกียร์ยังไม่เคยครับ300,000โลแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่รอดแน่ไม่เคยนี่ไม่รอดแน่แล้วน่าจะสั่นมาจากตัวนี้แหละเช็คได้เลยครับเครื่องเทนเกียร์ดูที่รอบเครื่องยนต์ก่อนนะครับเต็มที่เครื่องหรือเปล่าโอ้แต่ก็ถ้าเกิดไม่ได้พรุ่งนี้ว่าจะเข้าไปศูนย์อยู่ครับอ๋อถ้าดูในศูนย์ไม่มีปัญหาครับศูนย์น่าจะตรวจเช็คได้อาการนี้ไม่มีอะไรจบแน่นอนครับนะครับแล้วหัวเทียนอะไรเคยเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าครับหัวเทียนเนี่ยเคยเปลี่ยนอยู่ครับเคยเปลี่ยนใช่ไหมครับเคยเปลี่ยนไปนานหรือยังครับเปลี่ยนไม่นานแต่ว่ามันเปลี่ยนข้างนอกครับเขาเปลี่ยนข้างนอกไม่เป็นไรถ้าเปลี่ยนข้างนอกก็ไม่เป็นไรครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องระบบไฟโดดไปนะฮะก็มามุ่งไปที่ตัวแท่นเครื่องแท่นเกียร์อย่างที่อาจารย์มิตรบอกแล้วครับตรงนี้แต่ว่าให้เขาเสนอราคาก่อนซ่อมนะครับนะฮะทางสู่ก็จะเสนอราคามาก่อนแล้วก็ดูว่ารับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวก็หาร้านข้างนอกก็ได้ที่ช่างที่มีประสบการณ์แต่ว่าถ้าเป็นที่ศูนย์ได้ก็ดีเพราะว่ามาตรฐานสูงเขามีการรับประกันให้ในอายุการใช้งานของยางเครื่องเทนเกียร์จะมีการรับประกันให้นานกว่าข้างนอกครับถ้าเปลี่ยนทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วถ้า300,000กว่าไม่เคยเปลี่ยนแล้วคงต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะเครื่องเทนเกียร์ไม่กี่บาทนะครับไม่ได้แพงอะฮะว่ากันหลักพันแค่นั้นครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งได้ไหมครับได้ครับเชิญครับพอดีเครื่องก่อนหน้านี้นี่มันมีไฟโชว์ขึ้นมาแต่ไฟโชว์ขึ้นมาเป็นหายมันช่วงที่เติมที่พอผมฟังรายการพิธีกรพูดถึงเรื่องไอ้เรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงครับน้ำมันเชื้อเพลิงผมก็เลยตอนที่มันก็เป็นหายก็จะลองเซนนี่ไปให้เขาศูนย์เขาเช็คเขาบอกว่าเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ครับทีนี้ผมก็เลยพอฟังรายการนี้ผมก็ลองเห็นบอกโดยเฉพาะคนด็อกเตอร์คาร์ของพี่หมอเนี่ยครับครับก็บอกว่ามันเกี่ยวกันน่าจะเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงผมก็เลยไปลองเปลี่ยนใช้เบนซินแต่ก่อนเคยใช้แก๊ส91ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้
ช้เป็นเบนซิน95ครับทีนี้อาการมันหายไปครับมันไม่โชว์ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันทีนี้ราคาต่างมันประมาณสัก 5-6 บาทครับผมก็ลองดูว่าจะลองเปลี่ยนสัก 2-3 ครั้งลองดูว่าถ้าพระธรรมอาการนี้ยังไม่โชว์ก็สัญญาณน่าจะเป็นเรื่องพวกนี้หรือเปล่าครับครับก็คงจะเป็นเรื่องของตัวน้ำมันที่เป็นซูเปอร์ครับจะเป็นออกเทนที่สูงกว่าแล้วการเผาไหม้ที่ดีกว่าพวกเขาเมาก็จะหลุดออกไปนะครับชะล้างออกไปจนเหลือจำนวนน้อยไอตัวหัวเซ็นเซอร์นะฮะที่มันมีคราบขมเหลาเกาะอยู่อ่ะมันก็อ่านค่าได้แม่นยำขึ้นนะครับและชัดเจนขึ้นก็คงจะไฟเอนจินที่โชว์หน้าปัดก็ดับไปทีนี้พอมันดับไปแล้วนั่นไปเติมน้ำมันกลับไปเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีก็เป็นแก๊สโซฮอล์95ก็ยิ่งดีเลยนะครับคงไม่ต้องเป็นซูเปอร์95ไม่ต้องถึงขนาดเบนซิน95แค่แก๊สโซฮอล์95ก็พอแล้วครับขยับจากแล้วก็สลับกันใช้เอาสลับกันเดือนสัก1ถังก็ยังดีนะครับตรงนี้เราที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ใช่ไหมครับไม่ต้องเพราะว่าของท่านมันดับไปแล้วหายไปแล้วแสดงว่าใช้งานได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนออกซิเจนเซนเซอร์มันจะติดอยู่ตรงตัวทอยเสียครับตรงหลังจากทอยเสียทั้งหมดรวมลงมา4รวมเป็น1เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวนึงมีปลั๊กเสียเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ประมวลผลอ่านไอเสียที่ออกมาเนี่ยว่าประมวลว่าไอเสียทั้งหมดเนี่ยมันมีค่าเป็นยังไงแล้วก็มาปรับในเรื่องของการจ่ายทางจ่ายน้ำมันครับกับพอตัวเนี้ยใช้งานไปนานจากเรื่องจากเติม91ไปก็อาจจะมีเครื่องเมาเกาะเยอะอะไรเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็เลยไปเกาะตรงเซ็นเซอร์ตัวนี้พอไปเติม95เบนซิน95มันก็อากาศไอเสียมันออกมาดีมันก็ชำระล้างไปใช่ครับนะครับมันอาจจะยังไม่เสียมันแค่เตือนก่อนจริงๆแล้ว 300,000 โลไปไม่ได้ใช่มันจะเสียเหมือนกันนะครับเส้นตัวนี้แต่ว่าถ้ามันตัวนี้ถ้ามันยังติดๆดับๆหรือมันยังไม่ขึ้นก็ยังไม่ต้องไปยุ่งมันจนกว่ามันจะติดค้างน่ะเมื่อไหร่ก็ถ้ามันติดแล้วมันไม่ดับแล้วไฟโชว์ตลอดนั่นแปลว่าออกซิเจนเซอร์เสียไม่ทำงานค่อยว่ากันค่อยเปลี่ยนนะครับตัวนี้โอเคนะครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับได้ครับสวัสดีครับครับตัวยางเครื่องเกียร์นี่ไม่รอดนะจ๊ะครับโอ้นี่ก็ถือว่าขับรถได้ถนอมมากนะ 300,000 โลยางเครื่องใช้ได้ยังไงครับเครื่องเครื่องเกียร์เดิม 180,000 200,000 ไปแล้วถ้าวิ่งถนนลูกรังคูขานี่บางที 180,000 โลไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่ 300,000 โลนี่ถือว่าขับรถระวังดูแลดีดูแลดีขึ้นลูกระนาดในหมู่บ้านหยอดแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยเซฟได้เพราะว่าเครื่องยนต์มันไม่เด้งฮะเวลาที่ขึ้นลูกระนาดในหมู่บ้านบางทีแล้วลูดไปเลยเนี่ยช่วงล่างไปนะฮะโชกบูทปีกนกกันโครงนะฮะอย่างเช่นเครื่องเช่นเกียร์เครื่องมันเด้งนะฮะเราค่อยๆหยอดมันจะได้300,000 โลแบบนี้นะนะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จปุ๊บท่านไปลองเปิดเพลงฟังวิทยุดูนะฮะโอ้โหทีนี้เสียงชัดเจนไม่กระพือสั่นขึ้นพวงมาลัยครับครับดีฮะรีบไปทำครับครับเห็นหน้าจอเขาบอกว่าฟอร์ดประเทศไทยทำไงกบดานเรื่องอะไรฮะย้อนกลับไปดูนิดนึงฟอร์ดประเทศไทยกบดานคืออะไรยังไงฮะขอดู SMS นี้นิดนึงย้อนกลับไปได้ไหมเมื่อกี้เห็นว่าฟอร์ดเฟสต้าโฟกัสมีปัญหาเรื่องเกียร์อ๋อก็น่าจะเป็นตัวที่เห็นมีการประท้วงแปะป้ายประท้วงกันเรื่องของตัวเกียร์พาวเวอร์ชิปนะครับผมว่าถ้าเกิดมีการเข้าติดต่อตรงช่องทางก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการติดต่อแล้วไปผ่านคนที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องก็เรียกว่าทะแนะพวกทะแนะแล้วก็มีการใช้อารมณ์กันใช่ผมว่าพอมีการใช้อารมณ์กันแล้วก็ปั่นให้เกิดกระแสแบบนี้ผมว่าแทนที่เราจะสามารถแก้ไขได้ตรงจุดหรือคนที่อย่างตัวแทนจำหน่ายจะเข้ามาช่วยแก้ไขก็มันยังไม่เข้ามาในช่องทางมันก็เขาก็ไปตามกลับมาแก้ให้ไม่ได้นะหรือต่อไปเวลาใครมีปัญหาอะไรใช้วิธีการเขียนลงกระดาษแปะรถหรือว่าไปรวมตัวกันอย่างนั้นเหรอเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องส่วนของการเข้าที่ศูนย์บริการโชว์รูมผมคิดว่าคนทั้งศูนย์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนเดียวที่สามารถพูดข้อมูลข้อเท็จจริงจากสำนักงานใหญ่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาที่ศูนย์บริการแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าคนที่ศูนย์นั้นติดต่อไม่ได้ลองเปลี่ยนศูนย์ไหมศูนย์ทั้งศูนย์มาตรฐานคนยังไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนไปศูนย์อื่นแล้วเขายังมีคำตอบที่เหมือนกันลองติดต่อเข้าไปที่สำนักงานใหญ่แล้วถูกปฏิเสธจากสำนักงานใหญ่โดยตรงแล้วคราวนี้แหละผมว่าก็มีสคบ.รออยู่ใช่ครับ
แค่สคบรออยู่ใช่มีศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ฟ้องร้องช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ผมว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ดีกว่าการระบายด้วยอารมณ์นะแต่จริงเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องมานานมากแล้วแล้วก็ทางฟอร์ดเขาก็แก้ไขอยู่แล้วนี่เราไม่ได้เข้าข้างฟอร์ดนะก็เห็นเขาออกมาแก้ไขอยู่ก็มีให้เคลมให้อะไรกันไปยืดเวลารับประกันมีอะไรไปเรื่อยแต่ว่าตอนที่มาในรายการเราก็ถามกับผู้บริหารเลยนะว่าไอ้ตกลงมีการแก้ไขปัญหาให้หรือเปล่าหรือมีการรับเรื่องยังไงก็บอกว่าปกติถ้าเกิดมีการรับเรื่องเข้ามาตามขั้นตอนเนี่ยเขามีตัวเรียกว่าเลขที่ของรถคันที่เกิดปัญหาแล้วด้วยซ้ำแล้วก็มีรุ่นเลขที่ของรถที่ถูกแก้ไขปรับสเปคปรับเจเนเรชันของชุดอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยไปแล้วออกมาจำหน่ายด้วยเพราะรถรุ่นนี้ไม่ได้ขายเฉพาะประเทศไทยขายทั่วโลกแล้วก็ในรุ่นอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีปัญหาเนี่ยเขาทราบแล้วนะปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนมีการเปลี่ยนเคมแบบยกลูกในล็อตที่มีปัญหาจริงๆเพราะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าบ้านเรามักใช้วิธีการเซิร์ชเจอเฮ้ยเพื่อนเจออาการไว้เฮ้ยเป็นงี้มาจับอาการว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วก็ใช้วิธีการอุปทานหมู่เป็นไปด้วยอยากเปลี่ยนด้วยอยากเคลมด้วยแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเป็นยังไงเวลาเอารถเข้ามาหาช่างบอกไม่เจออาการแต่กลับไปแล้วก็บอกว่ามีอาการอีกแล้วก็ปรับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้าแบบนี้ไม่ต้องยี่ห้อนี้ก็ได้ยี่ห้ออื่นก็มีปัญหาเหมือนกันยี่ห้อถ้าเกิดใช้วิธีแบบนี้นะครับจริงแล้วเขามีเทรนนิ่งนะแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเขาจะมีเทรนนิ่งอยู่เขาจะมีพวกระดับอาจารย์นะฮะพวกนี้วิศวะผมว่าจริงแล้วเขาแก้ไขให้อยู่แล้วล่ะกับตรงเนี้ยแล้วก็ระดับของผู้ผลิตอันนี้ผมพูดรวมนะครับไม่ได้ยี่ห้อดียี่ห้อหนึ่งก็จะมีเซอร์วิสบูลาตินหมายความว่าเวลาที่รถเกิดปัญหาสมมติว่ารถในล็อตนี้มีวินนัมเบอร์ตั้งแต่001ไปจนถึงปัจจุบันจำหน่ายไปถึง5000แล้วปรากฏว่าเจอปัญหาครับในล็อตที่เป็นวินนัมเบอร์001ถึง0020เขาก็จะเรียกหรือว่าเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับซัพพอร์ตที่จะเซอร์วิสชุดอุปกรณ์ในรุ่นรถที่มีปัญหาเหตุผลเพราะว่าผู้ผลิตในชิ้นส่วนอุปกรณ์เนี่ยจะมีซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนมาประกอบรถเวลาที่อุปกรณ์ล็อตไหนมีปัญหาเขาก็เช็คเลยว่าอุปกรณ์ล็อตนี้อยู่ในรถกี่คันกี่วินนัมเบอร์แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะซ่อมเปลี่ยนหลังบ้านเนี่ยค่ายรถยนต์มีระบบเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วคันที่เสียและคันต้องเกิดปัญหาต้องแก้ไขในจุดไหนยังไงก่อนที่คุณจะบางทีในรถที่คุณใช้อยู่มีปัญหาแต่ว่าเราขับดียังไม่เจออาการบางครั้งก็เรียกว่าเป็นการรีคอลเงียบคือพอเข้ามาปุ๊บถึงระยะในการเซอร์วิสเปลี่ยนก็จะจัดการเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติเป็นระบบนี้ในหลายค่ายในหลายรุ่นเหมือนกันใช่ครับเพราะนั้นถ้ามีปัญหาก็แนะนำอย่างที่เราเคยพูดคุยเข้าไปตามช่องทางที่ถูกต้องไม่ได้ก็อาจจะต้องยอมเสียเวลาใช้เวลานิดนึงแล้วก็ตามช่องทางไม่ได้จริงๆไปถึงสคบ.เพราะนั้นถ้าไม่ตามช่องทางแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเราเสียสิทธิ์แล้วคนไทยบางทีก็รู้สึกว่าตามยากตามไม่ได้เออไม่เป็นไรปล่อยมันเราควรรักษาสิทธิ์ของเราเอาอย่างนี้ก็ตามขั้นตอนที่มิตรบอกสุดท้ายก็สคบ.ครับนะครับเรื่องง่ายๆไม่มีอะไรสคบ.ไม่ปล่อยเฉยแน่นอนและสคบ.ในประเทศไทยกับตัวผลลัพธ์ที่ออกมาจริงๆก็ไม่ได้เหมือนกับว่าน้อยไปกว่าต่างประเทศที่เขาฟ้องร้องกันนะครับสามารถที่จะเรียกร้องเรียนในส่วนของช่วงวันเวลาที่เรามีปัญหาสามารถนำค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เราเสียเวลาในการใช้เรียกรถค่าเสียหายกลับคืนได้หมดเรียกได้เต็มครับบางทีเนี่ยเรียกไปเรียกมาเกินมูลค่าของตัวรถอีกซึ่งผู้แทนจำหน่ายที่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือบริษัทเจ้าของผู้ผลิตที่ปฏิเสธความรับผิดชอบในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยถึงเวลาก็ต้องจ่ายย้อนหลังคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดแต่ว่ามีการเซ็นกันว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลเท่านั้นเองเพราะนั้นเป็นสิทธิ์ของเราครับจัดการให้เต็มที่ครับฟ้องร้องเรียกร้องได้ครับโอเคมาดู SMS กันต่อนะครับเราจะเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับเขาบอกเทน้ำเปล่า6ใส่พรมประมาณ1ลิตร1ลิตรโอ้โหไม่ใช่6แล้วเนี่ยเอาไปไม่ได้นะขวดน้ำ1ลิตรลืมปิดฝาล้มอยู่อาจจะเป็นไม่ได้หลายออกหมดเลยถ้าจอดรถตากแดดไว้ประมาณ6ชั่วโมงแง้มกระจก2นิ้วกินจะดีไหมครับกินอย่างกับหนูตายเลยแล้วก็ oh. ไปโดนพรมที่มันดึงออกมาไม่ได้พรมที่ติดไว้กับรถเนี่ย huh? บอกแฟนดมจนเวียนหัวเลยครับมันไม่ใช่แง้มคือจอดรถตากแดดถูกแล้วแต่ไม่ใช่แง้มกระจก2นิ้วแล้วน้ำขนาดนี้ แล้วเปิดประตูกระจกลงทุกบานเปิดประตูออกหมด เอาพยางพรมปูพื้นออกให้หมด
คือนะครับถ้าระดับกลิ่นหนูตายนี่แสดงว่าเน่าแล้วนะเน่าแล้วอับแล้วต้องมันต้องเชื้อราขึ้นอีกทีต้องไปคาแคร์เขามีวิธีคือเขาถอดผมออกมาทั้งชุดเลยเขาถอดเบาะ4ตัวเลยเบาะหน้าหลังเลยนะหรือเขาโซนถอดเบาะออกมาทั้งชุดเลยมาซักทำความสะอาดแล้วก็แนวของชุดผมเนี่ยวัสดุซับเนี่ยมี2ประเภทซับชิ้นแรกเนี่ยเป็นวัสดุแดมที่ติดกับตัวถังไปเลยส่วนที่2เป็นเรื่องของวัสดุที่เป็นผมนุ่มที่ซับน้ำได้ถ้าเกิดมันเปียกตั้งแต่แรกๆแล้วเราเปิดเพื่อให้มันระบายมันยังไม่ลงไปถึงชั้นล่างไงใช่แต่คันนี้ซักผมแล้วรถก็ต้องจอดตากแดดอยู่ดีเหม็นแล้วคือต้องจอดตากแดดอยู่ดีคือไอ้อันที่มันเน่าขึ้นลาไปแล้วเนี่ยกลายเป็นต้องเอามันออกนะนั่นเลยเอามันออกแล้วหาวัสดุใกล้เคียงเนี่ยมาซับแทนได้มาบุกแทนได้ซึ่งถ้าเกิดไม่เอาออกไปตากให้มันแห้งผมว่ามันก็ยังมีกลิ่นยังมีครับยังไงต้องมีครับมันจะเริ่มพัฒนาจากหนูเน่าเป็นหนูแห้งแล้วก็นานๆไปเป็นเปรี้ยวเฉพาะเป็นไอ้นี่ฟาร์มเห็ดจะเห็นเป็นเห็ดขึ้นลาขึ้นเลยอย่างนี้จอดแล้วคุมความชื้นนิดนึงนี่นะเอาอย่างนี้ไปปรึกษาคาแคร์ใหญ่ๆนะครับมันจะมีบริการอยู่ค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรแต่ต้องเห็นใจเขาเขาลื้อรถทั้งคันเลยนะเขาต้องถอดเบาะถอดอะไรคอนโซลออกหมดเลยถึงจะยกผมออกมาได้นี่เฉพาะเคสนี้ที่ประมาณเดียวกับลุยน้ำท่วมเลยถ้าน้ำเข้าไปลิตรนึงเนี่ยต้องทำใจต้องเสียตังค์นะครับฟองน้ำนี่มันจะดูดอยู่เลยอ่ะจะดูดน้ำขึ้นไปเก็บเอาไว้เลยยังไงต้องแกะคือไอ้เจ้าวัสดุซับที่เป็นพวกฟองน้ำกับไอ้ลักษณะแผ่นบุที่เขามาทำแบบซับเสียงอ่ะที่มันซับเสียงมันอมน้ำดีมากเลยใช่ครับแล้วก็มันก็จะเป็นเชื้อรากรณีถ้าเกิดเป็นแบบฟองน้ำนี่อาจจะทำความสะอาดมันตากแดดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแต่ที่มันเป็นใยใยขุยๆพวกนั้นนี่โอ้โหเสร็จเลยนะต้องไปรื้อดูก่อนว่าเป็นรถอะไรถ้าโชคดีก็ทำรื้อทำได้ก็จบนะครับถ้าบางรุ่นอาจจะต้องเปลี่ยนตัวที่พี่มิตรบอกตัววัสดุที่ซับมากับพื้นรถต้องไปแดมใหม่ก็ทำก็ต้องทำเพราะงั้นกลิ่นยังไงก็ไม่หายเชื่อผมต้องรื้อยังไงต้องรื้อผมต้องรื้อทำแน่นอนนะครับนะแล้วเขาถามมาเขาบอกว่าถอดเสื้อขับรถยนต์นี่ผิดไหมครับอุจารอนาจารโดนไหมขับไปไหนครับในหมู่บ้านหรือว่าผู้หญิงหรือผู้ชายครับถ้าผู้หญิงนี่ไม่ผิดเลยผิดหมดเลยครับจริงแล้วนะผิดจริงตำรวจเขาเอาได้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมีข้อหาที่หมอบอกอนาจารเลยนะกับที่สาธารณะแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของการขับขี่รถมันไม่น่าจะปลอดภัยถอดเสื้อยังไงก็ไม่ปลอดภัยครับใช่ไหมคาดเบลหรือคาดเบลนี่ก็ไม่ใช่นะเป็นรอยเสียดสีจะถอดทำไมอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเป็นช่วงสงกรานต์เสื้อเปียกว่าไปอย่างถามว่าถามทำไมเนี่ยนั่นเลยแล้วก็ถามทำไมเหมือนกันแล้วผมจะตอบทำไมเนี่ยเรื่องนี้นะเวลาบางคนก็อยากรู้นะครับนะไปดูเรื่องราวของสกู๊ปพรบอิ่มใจนะครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัทไรเดอร์อินชูรันบล็อกเกอร์แล้วก็สปิทชาแนลจัดทำโครงการพรบอิ่มใจเพื่อหาทุนสำหรับทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ทุกกรมธรรม์จะถูกหัก100บาทเพื่อสมทบทุนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็จะเท่ากับว่ามีสิทธิ์ได้ทำบุญกับเราด้วยได้ร่วมทำบุญกับเราด้วยครับแล้วทำบุญใหญ่นะใช่แล้วทำบุญใหญ่ด้วยไม่ใช่ทำบุญเล็กๆไปดูเรื่องราวนี้กันครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับ
โดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี 2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัชรวรรณครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปิริตชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปิริตชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ 84 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ